นี่เดี๋ยวให้ดูนี่เยอะเลยครับอย่างเยอะเลยนะทุกคนนี่ฮะจะบอกนี่เยอะมากครับสวยมากครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอ่าน ATC Studio ครับวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูปลาที่ผมเพาะไว้ในบ่อปลาเก่าๆและเราจะทำการล้างบ่อปลาเก่าครับผมซึ่งปลาในบ่อนี้ครับเป็นปลาที่ผมชอบมากๆเลยนะเขามีลักษณะเหมือนกับปลากัดมากๆสีของปลานะครับคล้ายกับสีของเปลวไฟครับเขามีชื่อว่าปลาพาราไดซ์สองหางครับเพื่อนๆลักษณะของปลาสวยมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆได้เห็นอาจจะหลงไหลในความสวยงามของปลาสายนี้เลยนะฮะซึ่งปลาพาราไดซ์นะครับที่ผมเพาะไว้นะครับไฟไอซ์ในบ่อนี้เนาะเขาโตแล้วครับเพื่อนๆและเป็นบ่อปลาเก่าๆที่เราจะล้างกันในวันนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะหลังจากที่ผมล้างนะฮะในบ่อเนี่ยถ้าผมเจอตัวปลานะครับที่มันสวยๆมันอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับและมันพร้อมเฉพาะพันธุ์ผมจะเพาะปลาสายนี้ให้เพื่อนๆดูอีกด้วยซึ่งพาราไดซ์ไฟไอซ์เป็นปลาที่หาดูยากมากๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่ผมเพาะเลี้ยงไว้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเราไปล้างบ่อปลาเก่าๆพร้อมกันเลยครับทุกคน let's go ครับเพื่อนนะวันนี้ก็จะพามาล้างบ่อปลาเก่าอีกแล้วนะครับแต่บ่อปลาบ่อนี้ฮะเป็นบ่อที่ผมเพาะเลี้ยงปลาไว้ในโอ่งลักษณะโอ่งมังกรแบบนี้นะครับเพื่อนๆปลาในบ่อนี้ครับตอนนี้ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเขาเป็นปลา2หางนะครับชื่อของเขาก็คือ Paradise Fire Ice นะครับก็สำหรับบ่อนี้นะเพื่อนๆตัวของปลานะครับจะเป็นปลาตัวสีส้มเนาะแล้วก็มีลักษณะหาง2แฉกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกนะครับเดี๋ยวผมตักให้ดูก่อนนะครับในนี้มีทั้งเพศผู้เพศเมียเนาะวันนี้ที่คัดก็คือจะคัดเอาตัวเมียแยกออกไปนะแล้วก็ตัวผู้อาจจะขึ้นโหลฟอร์มบางส่วนนะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ตัวผู้นะบอกเลยว่าโคตรสวยสาเหตุที่เราต้องล้างบ่อนี้แล้วคือน้ำขุ่นนะครับเพื่อนๆน้ำมันขุ่นมากแล้วเราก็เลยต้องล้างออกแล้วตัวผู้อย่างแห้วเลยนะนี่ฮะอย่างสวยเลยครับเพื่อนๆคือสวยมากครับนี่ฮะโอ้โหอุ้ยกระโดดออกไปครับตัวเมื่อกี้หัวคอกปะโอ้ตัวนี้ใหญ่มากทุกคนปลาไม่ค่อยกลัวมือนะเนี่ยสังเกตพฤติกรรมการว่ายน้ำนะปลาพวกนี้ผมเลี้ยงมันอย่างดีเลยนะเพื่อนๆก็คืออาหารอะไรพวกนี้มันได้กินดีนะครับแต่ว่าในบ่อก็คือฟิวเนี่ยฟิวออกจำลองธรรมชาติหน่อยนะครับมันก็จะค่อนข้างจะตัวเร็วนะครับแล้วก็แข็งแรงนะเพื่อนๆดูครับสีของปลาสวยมากดูหางนะฮะนี่ฮะปลาแปลก2หางตัวสีส้มของเรานะครับสีของเขาสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเอาปลาออกมาเลยนะครับจากบ่อตอนนี้ผมจะตักเอาน้ำก่อนนะน้ำจากในถังนี่แหละเรื่อยๆโอเคแล้วก็จะเอาน้องปลาของเราออกมาเลยนะครับเอาสาหร่ายออกให้หมดก่อนนะครับมาดูนะครับว่าเรานะฮะจะได้ตัวไหนนะครับเป็นตัวที่1นะฮะก็ตัวนี้ละกันนะครับนี่ปึ๊บนี่ฮะตัวที่1นะฮะตัวนี้สวยมากสวยมากนะครับนี่ฮะปึ๊บตัวที่1นะฮะมาดูตัวที่2กันบ้างครับตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็สวยครับหางยาวมากเลยแต่ละตัวโอ้โหหางวันนี้แล้วอ่ะยังสวยครับเพื่อนๆตัวที่2ก็สวยมากครับไม่สวยมากตัวที่2นะครับเอาลงถังไปเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้กี่ตัวเนาะวันนี้นะฮะตัวที่3โอ้สวยๆอย่างนั้นเลยบ่อที่มีตะไคร่น้ำติดเดี๋ยวเราจะเอาบ่อของเขาเก็บไปเพาะเขานะแล้วก็เราตัวอื่นเราก็จะเอาใส่ถังไว้นี่ตัวที่3ครับยังสวยเพื่อนๆสวยมากสวยมากดูข้างๆประหารลูกยุงก็ตัวเบลเลอร์เทอร์นะครับหูช้างนะครับตัวที่4ตัวที่4ก็สวยหางยาวๆเหมือนเป็นเพศผู้นะครับทุกคนนี่หางยาวนี่คือเพศผู้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมฮะจับให้ดูก่อนปึ๊บ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 ปลาไม่ค่อยกลัวนิ้วเลยนะครับไม่กลัวเลยเพราะว่าตัวบ่อนี้ผมป้อนอาหารเขาอยู่แต่บ่อนี้ไม่ได้เป็นบ่อที่แบบทิ้งขว้างนะครับเป็นบ่อที่ดูแลพอสมควรเลยนะนี่ฮะดูครับคุณผู้ชมโคตรสวยนะตัวนี้ก็สวยครับหางใหญ่นะฮะหางใหญ่หางยาวหางกลางโหอลังการนะครับโอเคตัวที่4ดูครับทุกคนสวยมากครับโอ้ตัวนี้ออกเป็นสีแบบสีดำดำออกดำดำส้มๆนะเหมือนเปลวไฟเลยครับตัวที่5นะครับเดี๋ยวเอาใบไม้ออกก่อนโอเคเอาออกให้หมดตัวที่5นะครับนี่ปึ๊บปึ๊บดูนะครับตัวนี้5นะฮะ
ปรึกโอ้โหโอ้ยจับยากอ่ะตัวนี้ห้าสวยครับเดี๋ยวเราคงต้องใช้ที่ตักปลากันนะนี่ฮะเพื่อนสวยมากสวยทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราหาที่ตักปลาก่อนแถวนี้มีหรือเปล่าอ่ะแถวนี้ไม่มีนะไม่เป็นไรครับใช้มือก่อนก็ได้ตัวนี้ตัวเมียครับเดี๋ยวให้ดูตัวเมียตัวเมียขี้ของปลานะครับมันจะสั้นๆนะขี้มันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำออกก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่ตักปลาเจอแล้วนี่ฮะตรงนี้เลยง่ายดีครับเพื่อนๆมันจะเร็วด้วยนะครับถ้าใช้ตักปลาเนาะนี่ปึ๊บ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 โหเสร็จขี้ปลาอันนี้ตัวเมียนะครับเพื่อนๆอ้าวตัวเมียนี่เป็นตัวเมียนี่เป็นไทเกอร์ครับนี่ตัวเมียสีไทเกอร์นะครับนี่ฮะดูจากช่วงท้องครับมันจะมีแบบไข่ของมันอยู่กี่ตัวละ6ตัวละ1 2 3 4 4 5 6ตัวละตักครับอันนี้เป็นกระชอนตักลายแดงนะจะตักยากหน่อยโอ้โหนี่ไงทุกคนตัวเมียครับปลาต้องเบลอเธอโอ้โหใหญ่มากโอ้ปลาเพื่อนตัวเมียออกเป็นไทเกอร์นั่นนะอันนี้ตัวที่7นะตัวเล็กครับหางคอกตัวนี้ครับโอ้โหใหญ่มากเลยอะตัวนี้ตัวเมียตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปรัดกับตัวของซิลเวอร์ครับนี่ใหญ่เลยครับสามารถเอาไปรัดได้ละเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่ามีบ่อว่างเลยนะโอเคตัวใหญ่มากตัวเมียใหญ่มากเจียวใส่กับไฟไอ้ก็ได้ครับสีไฮเกอร์เข้ากับได้ทุกสีนะครับเข้ากับได้ทุกตัวเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะเราจะใช้วิธีก็คือเราจะตักเอาน้ำออกนะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้มันจับยากแล้วเราก็จะเอาน้ำออกวันนี้นะฮะนี่แล้วก็ตักปลาใส่นี่นะฮะนี่ใส่วันนี้ครับ1จะได้คำนวณน้ำด้วยเนาะกี่ลิตรนะฮะอันนี้ก็10ลิตรละ2ตัก2ตักก็10ลิตรละ3ตักก็15ลิตรละฮะทุกคนนี่ตักไปครับ10ลิตรผ่านไป25ลิตร30ลิตรผ่านไปยังไม่ได้ปลา30ลิตร35ลิตร40ลิตร45ลิตร50ลิตร50ลิตรยังไม่ได้ปลาหมดแล้วเหรอไม่ใช่มั้งไม่น่าจะหมดนะอ่ะโอเค55ลิตรถังนี่น่าจะจุ100ลิตรหรือเปล่าไม่ใช่หรอก60ลิตรน่าจะ100กว่า120 130ลิตรหน่อย65ลิตร70ลิตรผ่านไปนะฮะ70ลิตรเจอสักตัวไหมยังไม่ติดมานะครับ75ลิตร80ลิตรโอ้โหบ่อนี่มันต้องทำความสะอาดแล้วนะ85ลิตรอ่ะมา1ตัวนะฮะเอ้ย2ตัวเลยนะครับมา2สีเลยมีสีไฟไอซ์1ตัวตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียสังเกตจากด้านข้างนี่คือนี่ฮะท้องแก่แล้วโอเคแล้วก็ไอ้ตัวนี้สีอะไรตัวนี้สีไฮเกอร์ครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตักต่อครับทุกคนโอ้อยู่ตรงนี้อีกเพียบปลาโถอีกเยอะเลยฮะทุกคนเอาน้ำออกก่อนนะเอาออกให้เยอะเลยครับก็น้ำที่เลี้ยงเขาประมาณ100ลิตรนะเฉลี่ยไปนะประมาณ100ลิตรเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่อยู่ในถังให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวตัวที่อยู่ในถังเราจะใช้มือจับเอาเพราะว่าเรากันพวกที่ผมว่าตักเนี่ยไปโดนใส่ขี้เขานะเพื่อนโอเคครับเรามาดูตัวที่เหลือต่อนะนี่เพื่อนนี่ฮะอย่างเยอะเลยนะฮะโอ้โหแล้วหางเขาอย่างสวยที่ตัวเมียนะนี่ไงเจอละตัวเมียไฟไอ้นะสวยมากหางเขาจะประยิบประยับนะครับเป็นเอ้ยไม่ใช่ระยิบแบบจะเงาวิบวับนะฮะโอ้โหตัวเมียคือไข่แน่นเลยฮะเยอะเลยครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เยอะเลยครับอย่างเยอะเลยนะทุกคนนี่ฮะที่บอกนี่เยอะมากครับโอ้จับยังไงดีเนี่ย
อ่ะเดี๋ยวหาวิธีจับเขาก่อนนะทุกคนเอาอะไรมาตักนี่เนาะเอาถังเหมือนเดิมไหมน่าจะเอาถังเหมือนเดิมตักได้นะนี่ฮะเพื่อนๆโอ้ยนี่ดูกันนี่ตัวเมียนะ2ตัวเลยครับนี่ฮะเพื่อนๆโหไข่แน่เลยตัวเมีย2ตัวนี่ไข่แน่เลยโอ้โหสุดยอดตอนนี้มันไข่แน่นมากแล้วบอกเพราะเราจะไม่ค่อยพอแล้วเนี่ยนี่อีก2ตัวทุกคนเลยดูนะฮะสวยมากนะครับปลาสายนี่สวยมากนี่นี่ตัวไข่แน่นทุกตัวเลยอะโหคือบ่อมันแคบไปสำหรับปลาสายนี้ละตอนนี้นะเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อเพาะที่มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวครับผมแล้วก็ไอ้2ตัวโอ้ไข่แน่นมากตัวนี้ก็ไข่แน่นมากสวยมาก2ตัวสามตัวโอ้โหคันนี้ก็ไข่แน่นโอ้เดี๋ยวเราเพาะเขาไปเลยสักคู่หนึ่งนะเพื่อนๆเนาะโอ้โหนี่ฮะเพื่อนไข่แน่นทุกตัวสุดยอดอันนี้ไข่แน่นเรามาเลือกนะครับตัวที่เราจะเพาะพันธุ์กันเลยดีกว่านะเพราะว่าตัวเมียมันเยอะนะครับแล้วก็ตัวเมียไข่แน่นมากนะครับผมก็จะเอาเพาะพันธุ์เลยผมเอาตัวเมียตัวนี้นะเพื่อนนี่ลักษณะของตัวเมียเนาะปลาสายเนี้ยคีบมันจะประมาณนี้ครับก็คือคีบจะสั้นนะครับเพื่อนนี่คือคีบของปลามันจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยาวนะครับแล้วก็ตัวของปลาจะอ้วนนะครับจะอ้วนสั้นนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับโอ้ไข่เยอะมากตัวนี้สัก200 300ได้อยู่นะครับสำหรับลูกของเขาเนาะถ้าออกมาครับโอเคผมปล่อยตัวเมียไปเลยนะครับในการเพาะปลาสายนี้ไม่ต้องเทียบนะครับต่อมาตัวผู้นะครับผมเลือกเป็นเจ้าตัวไฟไอตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวบัลเลอร์เลยตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้นะฮะทุกคนนี่ผมเลือกเป็นตัวนี้เลยโอ้โหนี่ฮะตัวผู้เราเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับสวยมากนะครับนี่สวยสวยเลยครับคีบยาวนะครับคีบยาวสวยมากนะครับตัวผู้นะนี่เดี๋ยวไปดูครับนี่ฮะทุกคนตัวผู้นะครับสวยมากนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเราเลือกเป็นพ่อพันธุ์นะโอเคในการจัดบ่อก็คือประมาณนี้เลยเป็นบ่อเดิมของเขาเลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆนะครับที่ผมเตรียมนะครับก็เดี๋ยวเอาไปเพาะอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับก็จะทำการนะครับเอาเขาลงไปไว้ในถังแบบนี้นะครับในลักษณะถังแบบนี้เพราะสายไฟไอซ์เขาไม่ค่อยชอบกระโดดเท่าไหร่ครับก็จะทำการเอาเก็บไว้ในถังแบบนี้นะครับส่วนตัวที่มันเป็นสายที่ชอบกระโดดจะเป็นตัวไทเกอร์นะเพื่อนๆโอเคครับตัวผู้อีกตัวนึงนะครับผมเลือกเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับไฟไอซ์เนาะตัวผู้ตัวนี้นะฮะสวยมากแล้วก็ใส่ลงไปนะครับในถังนี้แล้วก็ตัวเมียนะครับตัวเมียเราเลือกเป็นสายเดียวกันเพราะว่าถ้าเอาตัวเมียสายเดียวกันจะรัดง่ายนะครับเพื่อนๆสำหรับปลาพาราไดซ์เนาะโอเคตัวเมียก็ตัวนี้นะครับเพื่อนๆไข่แน่นมากนะเปิดไฟก่อนตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะตัวเมียก็เอาเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่เพื่อนๆสวยมากโอ้โหตัวเมียคือเนี่ยฮะเราสังเกตช่วงท้องนะครับนี่สวยมากโอเคคุณผู้ชมก็ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเราเพาะไป2คู่แล้วกันเนาะแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาลงถังไว้นะครับนี่ทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับปลากระดี่พาราไดซ์ไฟไอซ์ของเราสวยไหมครับในตัวของปลานะฮะจะมีความสวยงามของเรื่องสีคล้ายๆกับเปลวไฟนะครับแดงฟ้านะครับและตัวของปลานะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ได้อีกนะแต่ว่าปลาที่เราล้างบ่อออกมาเนาะเขาสามารถเอาไปเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวเมียไข่แน่นท้องแก่แล้วแล้วก็ตัวผู้ก็เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์แล้วปลาที่ผมล้างบ่อออกมาคืออายุ5เดือนแล้วนะเพื่อนๆในบ่อเนี่ยคือ5เดือนที่เพาะพันธุ์มาไม่เคยเปลี่ยนน้ำให้เขาเลยนะครับแต่ว่าผมเติมน้ำให้เขานะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่เหมาะ
มากๆนะครับสำหรับการเลี้ยงทั้งสวยงามนะครับแล้วก็ประดับบ้านแล้วก็เป็นปลาที่ทำเศรษฐกิจทำเงินได้อีกด้วยนะซึ่งพาราไดซ์นะครับผมก็เลี้ยงเพื่อจำหน่ายอีกด้วยนะครับเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมติดตามสำหรับสายนี้ถ้าใครสนใจผมจะแบ่งแค่ไม่เกิน5คู่เท่านั้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นปลาหายากนั่นเองเนาะแบ่งเยอะไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเพาะพันธุ์นั่นเองนะโอเคครับวันนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะช่องของคนรักสัตว์อ่าน ATC Studio ด้วยในช่องของเรามีสัตว์เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์มากๆที่จะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทั้งเรื่องของปลากัดด้วงกวางสัตว์น้ำอื่นๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของการผจญภัยและการถ่ายทำอื่นๆแล้วก็มีหลายช่องทาง YouTube นะครับทั้ง YouTube อ่าน ATC Studio BTF Studio นะฮะ TikTok นะฮะก็ Facebook นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามผมได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ